เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563ในเรื่องของการอนุมัติโครงการจ้างงานใน3โครงการนะครับก็คือการจ้างงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือนสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดเผยว่าเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตราเพื่อการฟื้นฟูกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนนะครับโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม63จำนวน2โครงการด้วยกันนะครับภายใต้งานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนโครงการที่1ก็คือโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตรงนี้ใช้วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาทโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตรงนี้เขาจะจ้างเป็นระยะเวลา1ปีนะครับรวมเนี่ย 15,548 คนนะครับโดยให้อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาทโดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63ถึงกันยายน2564นะครับซึ่งในเรื่องของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแจ้งออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับต่อมาในโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนะครับตรงนี้วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาทตรงนี้เจ้าภาพก็คือกรมการปกครองจะดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือนจำนวน12เดือนในจำนวน 7,255 ตำบลตำบลละ2คนนะครับรวมแล้วเนี่ย 14,510 คนอัตราเงินเดือนเนี่ยเขาจะให้เดือนละ 15,000 บาทนะครับโดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563ถึงกันยายน2564นะครับเพราะฉะนั้นในโครงการที่2เนี่ยจะดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อว่าใน2มาตรการนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการรับสมัครแล้วก็มีรายละเอียดหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่มีความสนใจจะทำงานในโครงการดังกล่าวทั้ง2โครงการนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ